ิดฉากการแข่งขันไปแล้วกับตาลีดาก้า2007ครับและเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่13ของเซฟานปีเตอร์อองเซลนักขับจากทีมเปอร์โยครับเมื่อคืนนี้เป็นการแข่งขันเซตสุดท้ายนะครับสเตย12นะครับออกสตาร์ทจากเมืองริโอโคโตไปท็อปเส้นชัยที่บัวโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินาระยะทางรวม786กิโลเมตรแต่ว่าจับเวลากันสั้นๆครับเพียงแค่64กิโลเมตรแชมป์ประเภทรถยนต์นั้นแชมป์เซตนี้นะครับมอสเซตนี้นั้นเป็นของเซบาสเตียนโลฟจากทีมเปอร์โยมาเป็นครั้งแรกด้วยเวลา28นาที55วินาทีครับแต่ว่าเวลารวมนั้นไล่ตามเพื่อนร่วมทีมอย่างเซฟานปีเตอร์องเซลไม่ทันนะครับทำให้นักขับจอมเก๋าวัย51ปีป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยที่13โดยเป็นแชมป์ประเภทมอเตอร์ไซค์6สมัยและแชมป์รถยนต์อีก7สมัยครับอันดับ2น้องตกเป็นของเซบาสเตียนโลฟและอันดับ3ก็ยังคงเป็นนักขับของทีมเปอร์โยก็คือซิริลเดสเพรย์ครับเท่ากับว่า3อันดับโพเดียมเป็นของเปอร์โยทั้งหมดและเป็นนักขับจากฝรั่งเศสทั้งหมดในประเภทรถยนต์นะครับส่วนประเภทมอเตอร์ไซค์ครับแชมป์เซตนี้เป็นของเอเดียนฟานบูบูรองจากทีมยามาฮ่าแต่ว่าแชมป์ของการแข่งขันนั้นตกเป็นของแซมเซนแลนด์จากทีม KTM ที่มีเวลารวมทิ้งห่างรองแชมป์และเพื่อร่วมทีมอย่างมัตเทียสวอกเนอร์ถึง32นาทีครับก็ทิ้งห่างเวลาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงสเตจที่6นะครับและการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ของแซมเซอร์แลนด์ก็ทำให้เขาเป็นนักบิดคนแรกจากสหราชอาณาจักรที่คว้าแชมป์รายการนี้ที่มีการแข่งขันมาตลอด39ปีอีกด้วยนะครับติดตามไฮไลท์ของการแข่งขันแรลลี่ดาก้า2021วันสุดท้ายได้นะครับในช่วงเย็นวันนี้เวลา 5:30 น.ถึง 18:00 น.นะครับ